สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับClash of Clansนะครับก็วอผมวันนี้นะว่าเหลืออีกนิดนึงนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะผมก็ต้องทำเวลานะนิดนึงเหลืออีก40นาทีก็ยังทันอยู่นะทีครั้งนี้นะครับก็ใกล้กันแล้วเกินนะ27 25แต่26นะครับก็ยังไงก็ดีนะครับเราก็ไปวนก่อนนะครับรอบก่อนผมตีไปนะครับก็บัน3นะครับเพิ่งได้ 50% เป๊ะๆนะเกือบไม่ได้2ดาวนะอันนี้แหละนะครับข้างบนครับแล้วก็ยาลงนะครับยาพิษนะครับผมตัวเยอะนะครับตัวนี้น่าตายนะไปมังกรรวดมันซึ่งเพราะว่าเข้าดีเลยตรงที่เข้ามังกรเข่าพิษไปนิดก็ตามปกติครับเข้าทำอะไรมาป้อมมันแข็งมากนะครับตัวนี้นะครับก็แล้ว10-40กว่าก็ผมคิดว่าความหวังก็คงอยู่กับผมแล้วล่ะไปดูใครว่าใครยังไม่ตีวะนี่คนที่5แล้วยังไม่ตีโอ้โหแล้วแค่นี้เหรอกับผมตีนี้ได้น่าจะผมสร้างหมูไว้นะครับน่าจะได้3ดาวแล้วนะดูแล้วนะเข้าทางซ้ายนะรอบข้างบนเข้าทางซ้ายแล้วทางขวาน่าจะได้นะน่าจะได้ถ้าจะได้ครับผมสร้างหมูไว้ซะเยอะนะต้องหมูไปล่อก่อนนะว่ามันมีตัวอะไรมั่งนะวันนี้ดูก่อนว่าผมมีตัวอะไรนะครับก็หมู40วิสาทานะครับแล้วก็ในนี้นะครับในแคลนมีอะไรเยอะอยู่ครับเยอะมีแม่มดด้วยก็ไปตีกันครับน่าจะได้เอ้ยประมาณ6นะครับดูเพื่อนตีกันนะอยากรู้ครับว่าเป็นตัวอะไรออกมานะเป็นมังกรมังกรป่ะไปฆ่าไม่ได้รอไปฆ่าแท็กเลยถ้าเราได้ถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับมาตรงนี้ทีนึงนะครับถ้าผมตีได้ทีนึงนี่นะเจ๊งไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะมาแล้วครับดาวนึงนะครับดูเพื่อนนะครับว่าเพื่อนๆตีกันยังไงนะครับเราวันนี้ผมก็ไม่แนะนำแคลนนะเพราะว่าภารกิจเล็กน้อยอีกก็แนะนำได้ไม่ใช่คนนั้นที่เขาใช้สายกันดีกว่าประมาณนี้เลยเรียบร้อยนะครับ
เหมือนรังแกเด็กเลยนะแบบนี้ไม่มีผมไม่เหลือแล้วผมใช้ไปหมดแล้วเมื่อกี้เราไม่พอดีซะก่อนนะได้พี่อิงกับแคนผมก็ไม่ค่อยช่วยกันเท่าไหร่นะช่วยกันน้อยนะจริงเสียงตรงนี้แหละนะครับก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไล่ออกหมดก็ไม่ได้นะครับลองดูไปเคสไปนะผมก็ไม่ค่อยมีเวลาดูหรอกตีอย่างเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าผมเป็นหัวแคลนดีหรือเปล่านะแต่ก็สร้างเธอนะครับเรานะครับวันนี้เรามาเล่นสนุกสนานนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับใช่นี้ปะไปเถอะโอเคนะครับก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับไปดูเพื่อนก่อนนะครับข้างบนนะครับตีไปนะครับคุณเพชรนะครับตีไปนะครับทะลวงไปได้นะครับถ้าผมไม่กล้าตีเลยมีเสียงครับโอเคเยี่ยมมากนะคุณเพชรนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะ เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะสำหรับเล่นการเล่นหมูนะครับก็ไม่ยากนะการเล่นหมูก็แค่เราพยายามเน้นที่จะตีพวกที่สเปรชก่อนครับเช่นพวกป้อมแคนนอนอะไรเงี้ยกับป้อมอะไรวะป้อมปิ้วนะครับปึ่งแล้วก็ชื่อป้อมอะไรวะมอต้านะมอต้ากับป้อมไอเนี้ยครับกับวิสาทาวเวอร์เนี่ยสองอันเนี้ยเราต้องเน้นอะไรใกล้กว่ายิ่งต้องวิ่งไปตีนะประมาณนั้นแหละนะครับเราก็จะสามารถนะครับลุยได้นะครับเจอกันใหม่ครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับกับผมนะครับกิติสันนะครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วสวัสดีครับ